วันนี้เมนูง่ายๆเลยนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะก็มีผักบุ้งนะคะประมาณ1จานเนี่ยค่ะพริกกระเทียมบุกแล้วก็นี่ค่ะเต้าเจี้ยว1ช้อนน้ำมันหอยใส่ไปเลยค่ะประมาณ1ช้อนตามด้วยน้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเกลือนิดหน่อยค่ะแค่นี้เราก็อร่อยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันค่ะนี่ค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยพอประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2ช้อนพอเขาร้อนแล้วค่ะน้ำมันร้อนแล้วค่ะเปิดไฟแรงนะคะกลับมาไฟแรงๆแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟผักบุ้งไฟแดงค่ะง่ายๆทำทานกันนะคะสวัสดีค่ะ